ี้ก็ขาดไม่ได้เลยโถชักโครกขาดไม่ได้ท้องเสียพอดีเลยอ้อมมันไม่ทันเลยจริงไฟเน่าหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft ค่ะวู้ฟูก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งบ้านกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านของอ้อมเองนะคะยังไม่ใช่บ้านของพี่เคนะเอ้าซะงั้นโอเคค่ะในบ้านจะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรกันบ้างนะคะเราไปตกแต่งด้วยกันเลยจ้าเอ๊ะอ้อมช่วงนี้ตาค้ำๆหนูมีแพนด้าขึ้นนะฮะจริงเหรอมาๆเดี๋ยวพี่เคนเอาแปลงทาแก้มให้เอาสีอะไรดีสีม่วงดีป่ะเอาแปลงอะไร จะได้16อีกครั้งไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคนอันนี้แปลงทาสีบ้านไม่ใช่แปลงทาหน้าเอ้าแล้วใช้ไม่ได้เหรอ ใช้ไม่ได้คนละอย่างกันเต็มป้ายทั้งตัวเลยไงฮ่าสนุกเชียวนะโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าบ้านกันละบ้านหลังนี้นะคะเราก็เลือกว่าจะเป็นบ้านของอ้อมเนาะสวัสดีค่ะบ้านนี้ขายให้คุณอ้อมแล้วนะคะเชิญตกแต่งได้ตามสบายเลยเฮ้ยทำไมสีเป็นแบบนั้นน่ะเอ้าอ้อมแล้วบ้านพี่เคนน่ะอ๋อบ้านพี่เคนน่ะเหรอเราวันหลังนะเดี๋ยวไปตกแต่งให้นี่เลยค่ะนี่ก็คือบ้านของอ้อมแอมนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะโอ้ดูสิไม่ฉันเข้าไปอยู่เลยพ่อค้าเข้าไปก่อนละอ้อมผมว่าขายของปล่อยเขาไปเถอะอุ้ยถ้าจะน่าเลือกน่าดูเลยเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวลามาจมเตียวอันนี้ก็จะคล้ายๆกับโรงจอดรถเนาะทางด้านขวาสุดนะคะโอ้ดูไฮโซจุ้งนี่มาดูกระจกดิเห็นป้ากระจกใสแจ๋วเลยอ่ะโอ้ยกี่สิบล้านเนี่ยอ้อมอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะซื้อมาไม่กี่บาทแต่พี่เคนไอ้ตรงนี้เป็นห้องครัวดิป้าเห็นป้ากระจกใสป้าโอเคเลยป้าเริ่มปฏิบัติการตกแต่งบ้านกันดีกว่าเราเข้ามาในบ้านกันดีกว่าเนาะเราก็จะมาเริ่มตกแต่งบ้านจากบริเวณตรงนี้กันก่อนนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกเนาะเราก็จะวางโคมไฟไว้ตรงนี้เปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนได้หรอนี่สีน้ำตาลสวยป่ะนี่ก็ใช้ได้นะแล้วก็ตู้วางหนังสือโอ้โหรักกันอ่านเลยเดี๋ยวดูซิมีสีอะไรบ้างอะน่าจะมีหลายสีอยู่นะโอ้อันนี้โอเคนะกระดาษวินเทจมีแค่2สีนะ นี่แหละโอเคแล้วมีสีน้ำตาลน้อยกับสีน้ำตาลมาก วิตู้เปิดได้เก็บของได้จริงๆด้วยอ่ะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยววางพรมเช็ดเท้าไว้ตรงนี้ดีกว่าโอ้โหลายจะไม่กล้าสุดๆเลยโอ้โหดูสีสิเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยแล้วก็กระถางดอกไม้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคสวยแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วก็ชั้นวางของตกแต่งนิดหน่อยโอ้โหลูกใครนะอ้อมหนุ่มที่ไหนนะเฮ้ยมันเหมือนหนุ่มที่ไหนล่ะมันเหมือนวิวมากกว่า อุ้ยต้นมือลั่นแล้วก็นี่จะเป็นนาฬิกาติดผนังเนาะ9โมง5นาทีแล้วอ้อมนี่ไปเร็วเดี๋ยวทำงานสายกินเหม็นเน่าอ่ะพี่เคนนาฬิกาตายอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นถังขยะเนาะถังขยะก็เก็บของจริงๆด้วยนะเอาอ้อมใส่ลงไปเลยเอ้ยเขายังไม่ใช่ขยะเป็นขยะอยู่อันนี้ก็จะเป็นโซฟายาวเนาะเอาเป็นสีเหลืองดีกว่าเนาะโอ้โหไฮโซสุดยอดไม่ให้เปลี่ยนสีเหรออย่าเพิ่งนั่งนะพี่เคนอันนี้ที่นอนของพี่เคนนะเอ้ยใจร้ายอ่ะฉันตกแต่งของไว้ตรงนี้เนาะลูกทีหัวชงกำแพงเลยเนี่ยแล้วก็โซนห้องนี้นะคะก็กะว่าจะเป็นห้องครัวของอ้อมเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเคาน์เตอร์ครัวเนาะแล้วก็จะมีแบบเครื่องล้างจานนะคะแล้วก็เครื่องอบจานเนาะเดี๋ยวยาวไปเลยเนาะให้เป็นตัวยูเลยแล้วก็เปลี่ยนสีไม้นิดนึงนี่เน้นแพงเน้นแพงโอ้มันจะแพงจริงเหรอนี่ใส่ลงไปอีกเครื่องนึงแล้วก็อันนี้เป็นตู้เก็บของเนาะเดี๋ยวยาวไปเลยอ้อมเอาให้โค้งเลยอันนี้จะเป็นตู้ล้างจานกับตู้อบจานนะอยู่คู่กันไปเลยดีกว่านะโอเคแล้วก็มีเตาอบด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตาอบนะสี่หัวด้วยอ้อมโอ้โหเตาคู่เลยเหรอเดี๋ยวมันวางตรงๆไม่ได้ จะทำเลี้ยงใครเนี่ยอ้อมเยอะขนาดนี้เอ้ยจะได้ไม่ต้องรอกันไงแล้วก็นี่จะเป็นตู้เก็บของเนาะแล้วก็จะวางให้ยาวๆนิดนึงโอเคเป็นตัวยูละแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยแล้วนี่ก็จะเป็นตู้เย็นหวานดูสิรุ่นนี้มีที่กดน้ำด้วยนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะพาชีวิตขาดตู้เย็นนี่อยู่ไม่ได้ขาดน้ำแข็งไม่ได้หรอใช่แล้วเราขาดน้ำแข็งไม่ได้แล้วก็มาตรงนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารเนาะโอ้ยน่ากินจังแล้วก็วางเก้าอี้ลงไปด้วยไว้สำหรับนั่งรับประทานอาหารกันได้เนาะโอ้โหอ้อมสีมันจะฟูคัลเลอร์ไปไหมเนี่ยจะวางเอียงนิดนึงนะเดี๋ยวพี่เคนเปลี่ยนสีก่อนโอ้ยสีแสบตาเพื่อความโมเดิร์นนะจะวางเอียงนิดนึงแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะวางเป็นตู้เก็บของเนาะก็จะเป็นตู้ที่มาสับเก็บพวกวัตถุดิบนะโอ้มีไมโครเวฟด้วยแล้วก็มีตู้อบไมโครเวฟข้างบนนี่นะแล้วก็มีตู้เก็บจานด้วยโอ้ไฮโซแล้วก็ที่เหลือก็เปลี่ยนสีเนาะนี่มันเก็บของจริงๆด้วยนะโอเคข้างบนก็จะแขวนได้แบบนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางจานเนาะว่าแต่ว่าอ้อมบ้านเราน่ะอ้อมจ่ายตังค์ไม่หมดหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหรอก็ดูดิเขาฉาบปูนไม่ทั่วกำแพงเลยเอ้ยเป็นลายของเขาเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ฮ
โอเคอันนี้ก็ตกแต่งของนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นถังขยะเนาะแหมรูปหนุ่มมาตั้งละรูปหนุ่มที่ไหนเล่าโอเคแล้วก็ไว้โคมไฟตรงนี้เนาะเป็นโคมไฟสูงนะแล้วก็กระถางดอกไม้นิดนึงโอเคแล้วก็ติดนาฬิกาไว้นิดนึงดีกว่าเนาะโอ้โหเก้าโมงห้านาทีแล้วนาฬิกาตายแล้วทานหมดแล้วก็วางกระถางดอกไม้ไว้ตรงนี้ด้วยเนาะโอ้โหห้องนี้อลังการสุดเลยพี่เคนว่าเนี่ยแล้วก็ห้องไหนดีอ่ะห้องน้ำปะห้องน้ำปะโอเคเอาห้องนี้เป็นห้องน้ำเนาะด่วนเลยอ้อมกำลังปวดเลยอุ้ยแย่แล้วไปทานแล้วห้องนี้น่าจะเหมาะกับเป็นห้องน้ำเนาะมันดูมิดชิดหน่อยนึงนะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือกับอ่างล้างหน้านะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เก็บทิชชู่เนาะแล้วก็เก็บของอุปกรณ์ต่างๆที่ไว้สำหรับใช้ในห้องน้ำนะโอ้โหอ้อมเป็นตัวแทนขายทิชชู่เลยไงเนี่ยทำไมทิชชู่เยอะจังเฮ้ยต้องใช้อย่างเยอะเฮ้ยขอโทษนะเดี๋ยวมันไม่ทันเลยจริงอุ้ยใจเย็นพี่เคนรอให้ตกแต่งก่อนให้เขาก็ได้นะอันนี้จะมีพวกถั่วชักโครกนะคะแล้วก็มีแขวนทิชชู่เนาะแล้วก็มีถังขยะไว้ในห้องน้ำด้วยค่ะโอ้ยครบเครื่องนี่อันสุดท้ายถอยแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นท่าดาตู้อาบน้ำกระจกของเราค่ะแล้วก็ชั้นเก็บของเนาะไว้ตรงนี้แล้วก็มีนาฬิกาด้วยเนาะโอเคสบายเรียบร้อยในตู้อาบน้ำมาละแล้วก็บริเวณด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะก็จะวางพรมไว้ด้วยเนาะมาสีไหนดีล่ะนี่สีนี้ดีไหมแต่ละสีรับไม่ได้เลยเอาสีไหนก็ได้มีสีเรนโบว์ไหมเนี่ยเอาสักสีโอเคเรื่องไม่ถูกบอกไม่ถูกวันนี้มันจะเสร็จไหมเนี่ยพี่เคนเฮ้ยมีสีเขียวด้วยเหรออุ้ยจำแมวเอ๊ะไม่ดีอันไหนที่เรื่องไม่ถูกเลยหลายใจรักพี่สีใดน้องใช่ปะโอเคสีนี้ละกันแล้วก็ตรงนี้ก็วางตู้เก็บหนังสือไว้นิดนึงฮะแล้วก็แขวนของตกแต่งไว้นิดนึงเนาะรูปหนุ่มมาซ่อนตรงนี้ด้วยเอ้ยยังดีกว่ารูปสาวนะแล้วก็บริเวณตรงนี้กะว่าจะเป็นห้องสมุดของเราเนาะก็จะวางโซฟาไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือได้ด้วยนะไว้ตรงนี้รับแขกได้ด้วยเนาะแล้วก็วางกระถางดอกไม้ไว้ด้วยเนาะเฮ้ยมีเอารับแขกไว้ข้างหน้าบ้านดีแล้วก็ชั้นตกแต่งขอไว้ตรงนี้เนาะทางกันตรงนี้พี่เคนขอไว้อ่านการ์ตูนละกันได้เลยเชิญเลยเอาที่สบายใจเลยนะพี่เคนอันนี้ก็จะเป็นโซนมุมไว้อ่านหนังสือเนาะก็จะมีตู้เก็บหนังสือกับเก้าอี้นะคะทางกันมุมนี้ไว้อ่านไลท์โนเวลเนาะชอบอ่านไลท์โนเวลหรอใช่แล้วต้องสะสมให้เต็มบ้านเลยโอ้โหเฮ้ยมีเอาดิพี่เคนเขาชอบคนนั้นโอเคแล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ไว้สำหรับนั่งดูทีวีค่ะแล้วก็จะเป็นห้องทำงานด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องขาดไม่ได้เลยต้องเป็นโซฟานี่ห้องนี้เอาไว้ดูเน็ตฟลิกไม่มีเวลาดูตั้งไว้ก่อนนะแล้วก็นี่จะเป็นตู้ชั้นวางของเนาะโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีพรมนิดนึงยังเลือกไม่ได้เลยอ้อมเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นก่อนแล้วมีตู้เก็บหนังสือไว้ตรงนี้นิดนึงเนาะทั้งสองข้างเลยดีกว่านะมันไม่ถูกใจสักสีเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนาะเอาไหมเอาไหมโอเคเรียบร้อยโอเคยังสีเนี่ยก็โอเคงแต่แรกก็พี่เคนแล้วก็วางกระถางดอกไม้นิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนสีตู้หนังสือก่อนนะเราก็จะมีตู้หนังสือทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแล้วก็ติดนาฬิกาไว้นิดนึงค่ะอ้อมพี่เคนว่านะไปซื้อถ่านเถอะเอ้ยอย่าเพิ่งนั่งดิยังไม่เสร็จเลยโอ้เมื่อยแล้วอ่ะทำอะไรแย่ๆเอ้ยยังไม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของเนาะว้าวต้องเอากันด้านมาตั้งแล้วเดี๋ยวต้องวางชิดๆกันนิดนึงโอเคชั้นวางของก็วางคู่กันไว้แบบนี้นะแล้วก็วางกระถางดอกไม้ไว้นิดนึงเนาะเรียบร้อยสำหรับด้านหลังจะได้ไม่ดูโล่งจนเกินไปเนาะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็วางชั้นตกแต่งของไว้ดีกว่านะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วเนาะไปดูชั้น2กันดีกว่าแล้วก็ขึ้นไปตกแต่งชั้น2ดีกว่าค่ะชั้น2เนี่ยกะว่าจะตกแต่งเป็นห้องนอนกับห้องน้ำนะคะเอาเรามาตกแต่งตรงชั้นวางบันไดกันก่อนนะคะก็จะมีโซฟาใหญ่กับเก้าอี้ไว้ตรงนี้นะตกขึ้นมาปาร์ตี้ที่บ้านเนาะเอาไว้นั่งพักไว้สำหรับดูวิวชั้น2เฮ้ยผิดสีแล้วอ้อมเดี๋ยวก่อนเป็นสีแปรสีนี้ก็สวยอยู่แล้วนะอ้าวไม่ชอบไม่โดนใจวัยรุ่นเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยววางพรมเช็ดเท้าไว้ดีกว่าเนาะโจทย์พี่เคนใหม่ก็เอาสีให้ดีรอบนี้กันลื่นกันลื่นแล้วก็ชั้นตกแต่งของอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บหนังสือเหมือนเดิมเนาะวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะโอเคแล้วต้องเป็นพอใช่ไหมมันจะได้ไม่ดูโล่งไงจริงๆมันก็มีเฟอร์นิเจอร์เยอะกว่านี้นะแต่เอาไว้ตกแต่งบ้านพี่เคนบ้างก็แล้วกันเนาะใช่แล้วจะได้ไม่ซ้ำของอ้อมไงโอเคแบ่งๆกันไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นชั้นตกแต่งของเหมือนเดิมเนาะมาห้องนี้เป็นห้องน้ำดีกว่าอ้อมเฮ้ยห้องน้ำหรอไม่ใช่ห้องนอนหรอไหนดีห้องนี้อ่ะพี่เคนเอาไปห้องนอนเหรอใช่ห้องนี้เป็นห้องนอนดีกว่านะโอเคโอเคห้องนอนก็ได้เพราะว่ามีกระจกไงโอเคเตียงก็ไว้แบบนี้นะแล้วก็จะมีโคมไฟไว้ตรงหัวเตียงแบบนี้เปลี่ยนได้แต่สีขอบเตียงแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะวางโคมไฟก็แล้วกันนะแล้วก็ติดนาฬิกาไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วประกันเลยว่าไปทำงานสายแน่พี่เคนว่าเนี่ยอ๋อปลุกไม่เคยจะตื่นเลยพอมันปลุกนะก็รีบกดให้มันปิดแต่ว่าขอต่ออีก5นาทีนะ
อันนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือเนาะใช่แล้วโชว์ของเล่นด้วยอันนี้ก็เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าโอ้โหมันเล็กจังเลยอ้อมใส่พอเนี่ยอ้อมมี2คอลเลกชันไงโอ้สาระกันเยอะแยะพี่เคนทำเป็นทีวีได้ดีแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้วางวิทยุเนาะกับตู้เก็บของนะโอ้เป็นรุ่นทัสซิสเตอร์จริงๆด้วยอ่ะยังมีหนวดกุ้งงามอยู่ข้างบนเลยเสาอากาศเห็นป่ะต้องซุกหน่อยถึงจะดูได้นะเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรออันนี้จะเป็นโซนดูทีวีเนาะก็จะมีตู้วางทีวีเนาะแล้วก็เก้าอี้นะไว้ตรงนี้แหมทีวีเนี่ยจอแบนๆแต่ดูวิทยุดิโอเคฉันตกแต่งของนิดนึงตรงนี้ก็จะไว้นั่งดูทีวีกันดีกว่าเนาะว้าวเสร็จแล้วไฮโซนี่สำหรับห้องผู้หญิงไว้ตรงนี้ดีกว่านะห้องพี่เคนอ่ะเอ้ยห้องพี่เคนหลังต่อไปไงใจไรเอ้ยนอนคนละหลังกันดีแล้วแล้วก็ห้องเนี่ยมิชิตี้เนาะก็กล่าวว่าจะทำเป็นห้องน้ำดีกว่านะคะโอ้โหแจ็คกุซี่แต่ว่าชั้น2เนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ำแทนนะนี่แล้วก็จะมีตู้วางทิชชู่ค่ะไว้สำหรับเก็บทิชชู่แล้วก็พวกสบู่แชมพูต่างๆนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่างล้างมือกับอ่างล้างหน้านะคะแล้วนี่ก็ขาดไม่ได้เลยโถชักโครกขาดไม่ได้ท้องเสียพอดีเลยอ้อมติดนาฬิกาไว้นิดนึงเดี๋ยวจะนั่งนานจนเกินไปนะนั่งนานเนี่ยเป็นฤทธิ์สีดวงก็จะบอกให้ถ้าดูนาฬิกานี้นะเห็นว่านั่งยันโลกหน้าเนี่ยโอเคเสร็จแล้วห้องน้ำข้างบนก็ตกแต่งแค่นี้เนาะไปเดี๋ยวเพิ่มเติมข้างล่างกันดีกว่าเอ๊ะโต๊ะคอมอ้อมโต๊ะคอมไม่เห็นมีเลยใช่มันมีห้องทำงานใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะไว้สำหรับนั่งทำงานค่ะแล้วก็วางเก้าอี้ลงไปด้วยเนาะเฮ้ยสมัยนี้อ้อมเขาไม่ทำงานกันแล้วเขาต้องไปดูของเล่นผ่านยาคุเจแปนกันเอ้ยนั่นไม่ใช่งานนั่นมันอดิเรกเอามาเล่าเสร็จเล่าเราไปตกแต่งหลังบ้านกันต่อดีกว่าเนาะว้าพี่แคนดูดิโอ้ข้างหลังมีสวนดอกไม้โอ้โหไฮโซอันนี้วางแคมป์ไฟไว้ก่อนเนาะเฮ้ยมันมีสระว่ายน้ำด้วยนะนี่ไว้ประชุมเพลิงจากนั้นมาลูกเสือกันเหรอครับใช่แล้วเข้าค่ายประชุมเพลิงอย่าลืมมัชเมลโล่นะเฮ้ยเขาไม่กินแล้วมัชเมลโล่เนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นโต๊ะปิกนิกนะโอ้ยน่ากินจังเลยอ้าวนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยเอาเป็นลายสีชมพูดีกว่าเนาะโอเคชอบป่ะชอบดีเฮ้ยเขาชอบมากเลยพี่เคนแล้วก็อันนี้ค่ะตู้วางวิทยุเฮ้ยโอ้มาทำไมโดนฝนนะพังนะอ้อไว้สำหรับฟังเพลงอ่ะมันมีกันสาดไม่โดนหรอกนะแล้วก็ตรงนี้วางอะไรดีล่ะนึกออกเข้าโต๊ะเล่นสนุกเกอร์โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะพี่เคนเล่นเป็นปะแกงแดดเลยเหรอพี่เคนเล่นเป็นปะไม่น่าจะเป็นนะอ้อมเขาเล่นฟันกันใช่ไหมไม้เนี่ยเขาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันโอเคจะเป็นตู้เก็บของไว้นอกบ้านดีกว่าเนาะอะไรจะฟูคัลเลอร์ขนาดนี้เป็นสีแปรเฮ้ยไว้สำหรับเก็บครีมกันแดดไงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้นิดนึงจะได้ไม่ดูโล่งอีกแล้วเนาะมีน้ำด้วยใช่มีสระว่ายน้ำก็ต้องมีเก้าอี้ดิอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะแทนเก้าอี้ผ้าใบก็แล้วกันเนาะได้อยู่นะใช้พอแทนกันพอได้นะโอเคเอาแค่นี้ก็พอเนาะนั่งอู้แล้วครับเอ้ยอย่าเพิ่งลงนะอย่าลงพร้อมกันได้เวลาอู้แล้วเฮ้ยไปตกแต่งหน้าบ้านกันต่อดีกว่าพี่เคนยังไม่เสร็จเลยโอเคหน้าบ้านมีอะไรบ้างอะหน้าบ้านก็จะมีโต๊ะปิกนิกไงว้าวนี่โต๊ะพี่เคนเลยสวยๆเฮ้ยนี่เขาก็ชอบแล้วก็ตรงนี้นะตรงโรงจอดรถเนี่ยก็มีเก้าอี้นิดนึงดีกว่าเนาะเผื่อไว้นั่งหน้าบ้านเนาะโอเคพอยังพอแล้วเต็มบ้านแล้วเย้ยชโยเฮ้ยนี่บ้านเขานะพี่เคนอ้าวนึกว่าบ้านพี่เคนเฮ้ยของพี่เคนหลังอื่นไหนอ้อบอกว่าจะปูเสื่อนอนหน้าบ้านไงไอ้ใครบอกล่ะพี่เคนนั่นแหละต้องนอนโซฟาดูบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวดูบ้านกันอีกรอบดีกว่านะคะอันนี้เราปรับปรุงใหม่นิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนั่งแล้วนะคะนี่ไว้สำหรับนั่งเล่นดูวิวนอกบ้านได้ด้วยเผื่อไว้ทักทายเพื่อนบ้านเนาะใช่ไว้สำหรับชมวิวมารดน้ำต้นไม้ด้วยนะอันนี้จะเป็นโต๊ะปิกนิกเนาะไว้สำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะนี่กินข้าวนี่เขารู้กันทั้งซอยเนี่ยกินอะไรอ่ะนี่มีร่มเลยนะแล้วนี่ก็เป็นสวนดอกไม้ของเราว้าวยังสวยเลยอุ้ยแต่ว่าดอกไม้ยังไม่ค่อยเยอะเนาะนี่ห้องครัวสิเจ๋งสุดเลยอันนี้ห้องครัวเราทำเป็นฟอนต์ด้านหน้านะคะเป็นไงล่ะเหมือน MK ป่ะ MK ก็ชอบมีครัวไว้ด้านหน้าเหมือนกันนะเพื่อนบ้านเห็นเรื่องไรผมไม่แน่แล้วก็อีกมาเร็วมาเร็วโอ้ยตีเขาไหมเนี่ยชักช้าพี่เคนให้ว่องดิอันนี้จะเป็นโซนรับแขกของเรานะคะนี่มีโซฟาให้นั่งนะมีหนังสือให้อ่านด้วยแล้วก็9:05 PMอีกแล้วเฮ้ยอันน่านิดหน่อยนิดหน่อยนะพี่เคนอ่ะแล้วพักเมื่อยแป๊บแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องครัวของเราโอ้โหพี่เคนไม่ใช่สิเป็นห้องครัวของเขาต่างหากล่ะเฮ้ยของเราดีแล้วเอ้ยมีของเรานี่ของพี่เคนหลังอื่นโอ้ใจร้ายอ่ะเอ้ยไม่ได้ต้องอยู่แยกกันอยู่รวมกันไปรอบโลกเอ้ยทำเองบ้างดิเจ้าของบ้านก็ต้องทำดินี่แขกนะเนี่ยเอ้ยวันนี้ไม่มีวัตถุดิบโอ้กินเลยไม่น่ามีแต่จานอ่ะกินจานเปล่าไปก่อนก็แล้วกันนะโอ้ยฟันร่วงแน่
แล้วก็โซนบริเวณตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมเก็บหนังสือนะตรงนี้ก็จะออกไปหลังบ้านได้ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะโอ้โหห้องน้ำก็ไฮโซห้องน้ำข้างล่างเนี่ยก็เน้นอาบน้ำนะแต่ว่าไม่เน้นแช่น้ำนะคะน้ำนี่ไม่ปิดบ้างเหรออ้อมเอ้ยเป็นเท็กเจอร์เอ้ยอย่าเพิ่งปวดดิโอ้ยจะมาเข้าสุขขาตอนนี้ทำไมเนี่ยไม่ไหวแล้วให้กินไม่เบาเลยของพี่เคนเนี่ยไส้เน่าหรือเปล่าเนี่ยฮ่าน้ำไม่ไหลลืมจ่ายค่าน้ำปะเนี่ยโอ้บอกแล้วอย่าลืมจ่ายค่าน้ำอ่ะเฮ้ยไม่จ่ายมาเดือนนึงแล้วเขาตัดไฟตัดน้ำแล้วมั้งเนี่ยไม่น่ามืดเชียวแล้วก็ไปดูโซนนี้ดีกว่าค่ะโซนนี้จะเป็นโซนห้องสมุดนะคะไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือของพวกเรานะคะเอาไว้อ่านการ์ตูนด้วยอะไรก็อ่านไปเถอะพี่เคนแต่อย่าหลับก็แล้วกันนะอุ๊ยพี่เคนเขาทำงานปรับนะเอ้าอ้อมเนี่ยก็นั่งแล้วก็ตัดคลิปให้พี่เคนด้วยนะเฮ้ยพี่เคนนั่นแหละเป็นคนตัดเขาจะดูหนังเออไม่พี่เคนยังไม่เสร็จเลยอ้อมตัดตามไปก่อนเลยเขาพี่เคนไม่มาหลังไงอันนี้จะเป็นโซนที่ไว้สำหรับนั่งดูทีวีของพวกเรานะคะนี่เลยจองแล้ว Netflix ว่างๆก็มาเยี่ยมบ้างนะพี่เคนดูเซนเซียกันนะอ้อมฝากคิดเหลือด้วยโอ้ยไม่ได้ดิเปลืองไฟจ่ายค่าไฟมาด้วยนะโอ้คิดตื่นอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ไว้สำหรับเก็บหนังสือพิมพ์เนาะโอ้ดูหน้าบ้านสินี่กระจกใสแจ๋วเลยมองเห็นหน้าบ้านนะลืมเลี้ยงน้องแมวน้องหมาเดี๋ยวใครไปซื้อมาเลี้ยงก็ได้นะพี่บ้านยังเยอะไม่พอใช่ไหม8ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหดูห้องนี้สิห้องนี้ก็สวยนะอลังการเชี่ยวนั่งแกลอันนี้ไว้สำหรับดูวิวในบ้านชั้น2เนาะเอาไว้อู้ด้วยเนาะเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นที่2เนาะก็จะมีอ่างจากุชชี่นะคะไว้สำหรับแช่ตัวค่ะว้าวนี่แหละที่เราคอยแช่อ่างดีกว่ายะฮู้เอ้ยพี่เคนอ่ะจักรแล้วเหม็นน่ะเขามาแช่ทำไมเนี่ยเคนอาบแล้วนะไม่ใช่อ้อมนะเอ้ยปวดอีกแล้วเหรอเฮ้ยท้องไม่ค่อยดีช่วงนี้ไส้เน่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่ากระเพาะรั่วโซนตรงนี้ค่ะเป็นทางเข้าห้องนอนเนาะตกแต่งนิดนึงดูห้องนอนดีเป็นไงบ้างเอาแบบวินเทจเนาะโอ้โหมีสภาพอากาศด้วยอันนี้เป็นโซนฟังเพลงเนาะเอ้ยวันนี้วินเทจนิดนึงตอนนี้จะเป็นโซนที่มาสำหรับนั่งดูทีวีในห้องส่วนตัวนะคะแล้วเพจสี่พี่เคนอ่ะก็อย่างว่าเนาะเป็นห้องของผู้หญิงนะขับตุ๊กตานะพี่เคนไงนั่งเป็นตุ๊กตาให้อ๋อไม่เอาอ่ะอยากได้ตุ๊กตาหมีอ่ะโอ้ข้างหน้าบ้านก็สวยนี่ห้องนอนน่ะดูวิวข้างบ้านได้ด้วยนะไปเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันดีกว่านะคะอ้าวอ้อมสายมาได้ไงเนี่ยกระโดดลงมาเลยไงโอ้โหลงทางลัดอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนหลังบ้านนะคะไว้สำหรับพาเพื่อนมาปาร์ตี้ค่ะมานั่งรอกองไฟกันดีกว่าสบายจุ้งกำลังอุ่นเลยสบายไหมสบายมากไม่ใช่บายพี่เคนไม่ต้องจ่ายอ๋อเฮ้ยออกไปเลยไม่ต้องเข้ามาเลยนะโอ้โหนี่แล้วแกใจจะฟังแต่วิทยุหรือไงเนี่ยอ้อมก็ไม่มีอันเนี้ยฟังไปก่อนดีเดี๋ยวหาอันใหม่ให้เดี๋ยวเวลาแข่งกันแล้วอ้อมไฟกันดีกว่าแล้วมาเล่นยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันมาแทงให้มันลงหลุมกันเล่นเป็นแต่โบลิ่งไปเลยว่ายน้ำกันดีกว่ายังคู่โอ้สาว่ายน้ำยังใหญ่เลยอ่ะโอ้สบายจังเลยว่าแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันเหรอเนี่ยอันนี้ก็ไปผึ่งให้แห้งก่อนนะนั่งผึ่งให้แห้งก่อนตัวเปียกกันหมดเลยเสื้อก็เปียกด้วยเนี่ยเอ้ยบ้านส่วนตัวสาว่ายน้ำส่วนตัวมันก็ลงชุดนี้เลยปะวันนี้ก็ตกแต่งแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังมาตกแต่งบ้านพี่เคนต่อนะก็ที่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาตกแต่งบ้านของอ้อมไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบสไตล์ตกแต่งบ้านแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย